คุณแม่ฟิตจัดอิงแถลงความพร้อมสู้เลือกตั้งพรุ่งนี้หลังคลอดน้องทาสินได้แค่2วันคุณแม่ฟิตจัดอุ้งอิงจ่อแถลงความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งต่อนัดวันที่3พฤษภาคมหลังคลอดลูกชายน้องทาสินได้เพียง2วันเมื่อวันที่2พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพร้อมด้วยนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีเตรียมแถลงข่าวภายหลังการคลอดบุตรชายเด็กชายพฤทาสิงสุขสวัสดิ์หรือน้องทาสิงเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมารวมถึงความพร้อมในการสู้ศึกเลือกตั้งอีกครั้งในวันที่3พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ชั้น5อาคารเอโรงพยาบาลพระราม9อ่านข่าวอุ้งอิงคลอดแล้วน้องทาสิงทักษิณดีใจมากเตรียมกลับมาเลี้ยงหลานฟุ้งกระแสบิ๊กตู่พุ่งขึ้นมากหยันแมวกลับบ้านเป็นผลบวกรอทสช.ดันคะแนนพลเอกประยุทธ์ธนกรฟุ้งกระแสบิ๊กตู่ภาคใต้พุ่งขึ้นมากเปิดโปรแกรมลุยหาเสียงแดนสตอต่อเนื่องหยันแมวประกาศกลับบ้านเลี้ยงหลานเป็นผลบวกรอทสช.ดันคะแนนพลเอกประยุทธ์วันที่2พฤษภาคม66ที่ทำเนียบรัฐบาลนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรอทสช.ให้สัมภาษณ์ถึงการหาเสียงเลือกตั้งของรอทสช.ว่าขณะนี้นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพรรคและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคลงพื้นที่ทุกวันและมีการปราศัยใหญ่โดยโค้งสุดท้ายทีมยุทธศาสตร์ของพรรคจะมีแคมเปญออกมาเชื่อว่านโยบายโค้งสุดท้ายจะเอาชนะใจประชาชนได้อย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ภาคใต้จะเห็นได้ว่าความนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์สูงขึ้นจริงๆส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ที่ย้ายมาอยู่รทสช.พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้ในพื้นที่ภาคใต้เลยบางพื้นที่ที่มีการขึ้นรถแห่ปราศัยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าพอผ่านบ้านประชาชน10หลังอย่างน้อยมี9หลังที่ออกมาต้อนรับและต้องขอให้ประชาชนเลือกส.ส.เขตทุกเขตเพื่อให้ไปเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงการหาเสียงในภาคอื่นๆนายธนกรกล่าวว่าที่ผ่านมาเราไปเกือบทุกภาคแล้วแต่ช่วงโค้งสุดท้ายจะเน้นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพรรคโดยวันที่3พฤษภาคมจะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันที่7พฤษภาคมไปจังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่วันที่8พฤษภาคมจังหวัดนราธิวาสและวันที่11พฤษภาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและมาปิดเวทีสุดท้ายที่กทม.โดยจะเน้นจุดที่เรามั่นใจว่าได้เสียงส.ส.และเสียงมากที่สุดเมื่อถามถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระบุจะกลับมาเลี้ยงหลานมองเป็นการสร้างคะแนนนิยมช่วงใกล้เลือกตั้งหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าคงมีนัยยะทางการเมืองบ้างเพราะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆนายทักษิณออกมาพูดหลายครั้งแล้วแต่ถ้ามองในมุมของรทสช.การที่นายทักษิณออกมาพูดบ่อยทำให้ประชาชนคิดถึงพี่ตู่มากขึ้นประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่า 7-8 ปีที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์ทำอะไรไปบ้างอีกฝั่งซึ่งเป็นคนที่มีปัญหาออกมาพูดบ่อย
จะทำให้ประชาชนนึกถึงพลเอกประยุทธ์มากขึ้นและส่งผลบวกในการเลือกตั้งแก่รทสช.ด้วยชนกันเมื่อถามว่าจะทำให้เกิดการโหวตเชิงยุทธศาสตร์ให้ฝ่ายอนุรักษ์นิยมมาเทใจให้พลเอกประยุทธ์มากขึ้นหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าการเมืองจะบีบมาเหลือ2ฝ่ายคือฝ่ายที่เลือกพลเอกประยุทธ์กับฝ่ายที่เลือกเพื่อไทยมันบีบมา2ฝั่งแบบนี้ส่วนฝ่ายที่เลือกพรรคก้าวไกลและพรรคภูมิใจไทยเขาตัดสินใจอยู่แล้วดังนั้นการที่นายทักษิณออกมาพูดบ่อยๆทำให้การตัดสินใจง่ายขึ้นที่สำคัญวันนี้มีพลังเงียบอยู่เยอะเชื่อว่าพลังเงียบเหล่านี้จะมาช่วยพลเอกประยุทธ์ให้ทำงานต่อนึกไม่ออกถ้ามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาประเทศจะไปสู่จุดไหนเพราะหลายคนไม่มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดินเชื่อว่าประชาชนรู้พรรคการเมืองบางพรรคถูกปกคลุมด้วยอะไรไม่อยากไปก้าวล่วงแต่พรรคการเมืองที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเราต้องไปมองว่าใช่หรือไม่แต่รทสช.มาตามระบอบประชาธิปไตยแน่นอนเมื่อถามว่าคิดว่านายทักษิณจะได้กลับบ้านหรือไม่นายธนกรกล่าวว่าก็ไม่ได้มีใครห้ามท่านกลับได้ทุกเวลาแต่ทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมอดีตสว.เชื่อสว.ต้านลำบากโหวต2ลุงเสียงข้างน้อยสภาเจ๊งตั้งแต่วาระแรกวิชาญอดีตสว.คาดพรรคฝ่ายค้านมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูงเชื่อสว.ต้านลำบากถ้าโหวต2ลุงเป็นเสียงข้างน้อยสภาเจ๊งตั้งแต่วาระแรกวันที่1พฤษภาคม2566นายวิชาญศิริชัยเอกวัฒน์อดีตสมาชิกวุฒิสภาสว.ประเมินการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นรอยต่อช่วงชิงระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่ในเชิงนโยบายและเชื่อว่าสังคมก็มีความกังวลต่อผลการเลือกตั้งด้วยโดยเฉพาะบทบาทของกกต.ที่ยังถูกกังขาความเป็นกลางจากบทเรียนการเลือกตั้งปี62ที่มีการเตะตัดขาบางพรรคการเมืองด้วยการยุบพรรคและยังเล่นแร่แปรธาตุถ่วงเวลาประกาศผลการเลือกตั้งให้ช้าลงถึง60วันทั้งที่ในอดีตสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน1สัปดาห์ก็จัดตั้งรัฐบาลได้เลย Power by Streamlin ไม่สามารถระบุได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะจบอย่างไรเพราะยังมีตัวแปรที่สำคัญหลายประการที่จะต้องแข่งขันกันทั้งกติกากรรมการและช่องว่างที่อาจนำไปสู่การอ้างเหตุขัดต่อรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคได้ส่วนโพบางแห่งที่ระบุว่าบางพรรคการเมืองมีคะแนนนำนั้นเชื่อว่ายังมีความสวิงอยู่แต่ถ้าไม่มีตัวแปรเตะขัดขาหรือดึงเกมโดยกกต.โอกาสที่ฝ่ายค้านจัดตั้งรัฐบาลสูงมากจากสถานการณ์เวลานี้หากพรรคเพื่อไทยสามารถแลนสไลด์ได้200เสียงพรรคก้าวไกล 70-80 เสียงก็เป็นเสียงข้างมากในสภาแม้ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของทั้ง2สภาหรือ376เสียงแต่เชื่อว่าเสียงสว.คงต้านลำบากเพราะหาก2พรรคลุงได้เสียงโหวตจากสว.แต่เป็นเสียงข้างน้อยในสภาแม้จะดึงคนของพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลมาได้10-20เสียงก็ยังไม่พอสำหรับโหวตพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเปิดสภาวาระแรกก็เจ๊งแล้วนายวิชาญกล่าวต่อว่าแม้สว.ไม่โหวตให้เพื่อไทยและก้าวไกลพรรคลุงก็จะมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลลำบากแม้จะมีนายกรัฐมนตรีได้ก็อยู่ได้เพียง6เดือนซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะใช้กลไกของกกต.ในการรับรอง2พรรคการเมืองให้ช้าซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการถ่วงเวลาจัดตั้งรัฐบาลมีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดเดดล็อกทางการเมืองเพราะจัดตั้งรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีไม่ได้และกรณีหากสว.พากันงดออกเสียงก็อาจเป็นเหตุให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เช่นกันเชื่อว่าการหาเหตุยุบพรรคการเลือกตั้งในครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่ผ่านมามีความน่ากังวลของเรื่องมวลชนซึ่งต่างจากการเลือกตั้งปี62ที่มีการยุบพรรคไทยรักษาชาติแต่ยังเหลือพรรคเพื่อไทย
ซึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีพรรคพี่พรรคน้องมีแค่พรรคเพื่อไทยพรรคเดียวจึงเชื่อว่าสังคมไม่แฮปปี้หากมีการยุบพรรคก้าวไกลอาจทำให้เกิดกระแสลุกฮือได้นายวิชาญกล่าวต่อว่าคำถามคือเราจะปล่อยให้ประเทศเป็นแง่อย.หรือไม่ส่วนตัวจึงมองว่าทุกคนต้องการการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าของประเทศไม่ว่าจะก้าวช้าหรือก้าวเร็วแต่ต้องการหลุดออกจากสังคมที่ถูกครอบไว้ 8-9 ปีในวงอดีตสว.มีการพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าวและเชื่อว่าเสียงว.น่าจะแตกแถวเป็น3กลุ่มซึ่งกลุ่มงดออกเสียงเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาในครั้งนี้ว่าจะมีมากน้อยอย่างไรโดยมีปัจจัยมาจากการที่ลุงตู่ลุงป้อมแตกพรรคกันเองและสว.ชุดนี้เหลือวาระเพียง1ปีแม้จะตั้งโดย2ป.แต่ก็มีเสียงบ่นของสว.ให้เห็นว่าไม่ชอบช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้นำพาประเทศไปข้างหน้าอย่างแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์และนายวันชัยสอนสิริสว.นายวิชาญกล่าวอีกว่าส่วนสัปดาห์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งเชื่อว่าจะมีวาทกรรมออกมาแน่นอนน่าจะดึงสถาบันมาเชื่อมโยงส่วนประเด็นพานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับบ้านเชื่อว่าไม่ใช่ประเด็นปลุกกระแสในรอบนี้เพราะนายทักษิณพูดแต่แรกแล้วว่าจะกลับบ้านซึ่งการกลับบ้านก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รับโทษนายวิชาญกล่าวต่อว่าประเมินว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเพื่อไทยสามารถแลนด์สไลด์ได้200เสียงแม้จะยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แต่เชื่อว่าโอกาสจะรวมกับพรรคพลังประชารัฐน่าจะเป็นไปได้ยากและเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยมีตัวแปร3พรรคกลางที่สามารถไปควบรวมเพื่อให้ได้376เสียงนอกเหนือจากพรรคก้าวไกลและพรรคย่อยคือพรรคประชาธิปัตย์พรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยซึ่งโอกาสน่าจะไปจับมือกับพรรคภูมิใจไทยมากกว่า